English in 3 minutes หรือว่าอังกฤษภายใน3นาทีหรือผมจะสอนอังกฤษภายใน3นาทีเรื่องของวันนี้เนี่ยผมเลยจะมาสอนเรื่องการใช้ข้อความไดอะล็อกนะครับหรือว่าการสั่งอาหารในร้านอาหารนะครับโดยการใช้ข้อความไดอะล็อกของจริงที่เราจะเจอได้ในร้านอาหารที่เขาเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษกันถ้าคุณพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยครับแล้วถ้าคุณพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับหรอกค่ะเราจะต้องเริ่มด้วยการที่เราเนี่ยสวัสดีเขาก็คือ Hi จากนั้นใช่ไหมครับเขาเนี่ยควรจะพาคุณไปที่โต๊ะหรือว่าจะต้องบอกว่า Did you book or reserve a table or you can walk in ก็คือคุณอะได้จองโต๊ะไหมหรือว่าคุณแค่ walk in โดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าคุณ walk in เนี่ยเขาก็จะพาคุณไปที่โต๊ะครับเมื่อคุณไปถึงที่โต๊ะครับแต่น่าจะเอาเมนูมาแล้วบอกว่า what would you like ก็คือคุณต้องการอะไรเมื่อคุณเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณยังมองทันก็คือแบบก็คงต้องบอกว่า just a moment ก็คือ just a moment หรือว่า please wait ก็คือแบบรอสักครู่หน่อยขอฉันดูเมนูเนี่ยจากนั้นครับต่อไปเนี่ยที่คุณจะพูดก็คือ I want a ไอ้คำว่า I want คือสมมติว่าผมเนี่ยต้องการแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมครับ I would like a hamburgerมันก็โอเคใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าสมมติว่า I don't know what to eat ก็คือแบบฉันอีกอันนึงถ้าสมมติว่าแบบคนไม่รู้จะกินอะไรใช่ไหมครับคนบอก I don't know what to eat can you recommend me ก็คือฉันไม่รู้เหมือนกันว่าฉันจะกินอะไรคุณช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมแนะนำออกมาเอามาเลยแนะนำมาดิถ้าสมมติว่าไม่รู้ทีก็แนะนำออกมาครับแล้วเขาเนี่ยน่าจะบอกคุณมาแล้ววิธีการตอบกลับว่าเราจะเอาอันนี้เราต้องบอกว่า I would like I ที่มีตัวดีนะครับI would like อะแล้วก็ตามด้วยชื่อของนั้นครับแต่ถ้าแบบ advance ครับก็คือไอ้คำว่าอะเนี่ยมันคือคำเชื่อมไปที่อาหารของเราแต่ว่าไอ้คำว่าอะเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนเป็นคำว่าอันได้สมมติอาหารของเราเนี่ยเริ่มต้นด้วยคำว่า a e i o u ซึ่งมันเป็น a i o u อย่างนี้นะครับมันเนี่ยจะต้องเปลี่ยนจากคำว่าอะเป็นอันเพราะว่ามันมีเสียง a e i o u อยู่ข้างหน้าครับสมมติผมบอกว่า I would likea hamburger กับ I would like to destroy the earth เนี่ยมันมีหลายคำนะครับเหมือนคำว่า the earth เนี่ยก็คือมีคำว่า the เนี่ยรองหน้าใช่ไหมครับแต่บางคำเนี่ยมันไม่ได้มีคำว่า the รองหน้าครับเขาเนี่ยก็เลยใช้คำว่า un ที่มาก่อน a i o u ครับเพื่อที่จะใช้เหมือนกับเป็นการพูดออกมานะครับว่าอันเนี่ยอาจจะมีหลายอันมีหลายอันออกมานะครับแต่อันเนี่ยไม่ได้เหมือนกับคำว่า un ของประเทศไทยนะครับอันเนี่ยคือตัว a กับตัว n นะครับที่เป็นคำเชื่อมระหว่างประโยคนะครับกริยากับตัวคำหรือว่ากรรมนั่นเองครับแล้วหลังจากนั้นนะคะคุณก็แค่รอไปเรื่อยๆครับจากนั้นเนี่ยพออาหารคุณมาคุณก็แค่บอก thank you ที่ว่าขอบคุณแล้วจากนั้นเนี่ยก็ถ้าสมมติว่าเขาเดินมาแล้วคุณเนี่ยจะเช็คเอาท์คุณก็แค่บอก check bill ก็คือแบบ check bill มันก็ตามตรงเหนือแล้วก็คือคุณเนี่ยต้องการที่จะเช็คแบบราคาอาหารแล้วก็จ่ายเงินรวมกันหรือคุณสมมติบอกว่า check out ก็คือส่วนใหญ่เนี่ย check out เนี่ยเราจะใช้กับโรงแรมนะครับที่หมายถึงว่าเราจะ check out จากห้องแต่ว่า check out เนี่ยก็สามารถใช้กับร้านอาหารได้เหมือนกันเพราะว่าคำว่า check out ก็คือการที่เราเช็คเพื่อที่เราเนี่ยจะออกนั่นเองครับมันเนี่ยก็เลยมีความหมายเนี่ยในทั้งสองอันที่สามารถใช้ได้ครับโดยนี่คือทั้งหมดคลิปนี้ครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์นะครับแล้ววันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ